แคปคอมนี่คุ้นๆนะเหมือนแบบล้มละลายหมดตังไปเท่าไหร่คะไม่รู้เลยเงินไม่ใช่ทุกอย่างค่ะความสุขของเราก็สำคัญเหมือนกันเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากไปล้มละลายอย่างสิ้นเชิงที่เมกาพลาซ่าค่ะที่นั้นของเล่นเยอะมากแล้วมีทุกอย่างเลยแล้วลักษณะการจัดโซนต่างๆทุกคนมาทำให้เราซื้อแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะพอกลับมาปุ๊บทำไมเยอะจังเฮ้ยซื้ออะไรมาบ้างซื้อไปได้ยังไงขอตั้งสตินิดนึงมันเยอะมากไอตอนซื้อพอมันแต่ละร้านใช่ไหมมันก็ดูแบบร้านนั้นนิดร้านนี้หน่อยร้านนู่นทีละนิดแล้วยิ่งเราขี้เกียจถือเราฝากไว้เขาตามเราฝากเขาตามร้านต่างๆไว้พอกลับมาใส่รถเกือบไม่ได้ค่ะแล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรียงผลก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเอาค่ะไหนๆเราก็ล้มละลายมาแล้วนะคะเราก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าเราซื้ออะไรมาบ้างค่ะอย่างแรกเลยนี่ๆเราเริ่มจากอันนี้ก่อนจากอันนี้ก่อนเลยคุ้นไหมคุ้นไหมอันนี้จะเป็นหุ่นกันดั้มนะคะเด็กผู้ชายก็จะชอบมากตั้งแต่คุณผู้ชายคุณลุงนะคะเด็กๆยุค90หรือว่าเด็กๆสมัยนี้ก็ต่อกันเยอะมากนะหรือแม้แต่ผู้หญิงด้วยค่ะแต่อันนี้นี่ซื้อมาเพราะว่าตากล้องเราคุณพี่ท็อปชอบค่ะจะเป็น2อันนะคะที่เป็นกันดั้มเอาไว้ต่อค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นซีก็อกนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนกันดั้มค่ะซึ่งถามว่าทำไมแต่ละคนถึงเลือกต่อคาแรคเตอร์ต่างกันใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาบอกมาว่าแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเราชอบคาแรคเตอร์ไหนก็สามารถไปดูไปต่อได้หรือว่าอย่างยูนิคอร์นเนี่ยกูชอบเพราะอะไรรู้ป่ะคะคือมันจะมีกันดั้มอยู่ที่โตเกียวค่ะตัวนึงเป็นตัวใหม่เลยสมัยก่อนก็จะเป็นอีกตัวนึงแต่เดี๋ยวนี้โอไดบะเขาเปลี่ยนใหม่เป็นตัวยูนิคอร์นค่ะพอเราไปถึงโอไดบะที่โตเกียวใช่ไหมคะเราจะเห็นยูนิคอร์นเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากยืนอยู่กลับมาปุ๊บฉันต้องต่อยูนิคอร์นค่ะแล้วก็เขาก็เป็นฝ่ายดีด้วยค่ะเป็นฝ่ายธรรมะส่วนอันนี้นะคะตากล้องเราชอบค่ะจีก็อกจะเป็นน้องหุ่นยนต์นักประดาน้ำเป็นวิลเลียนตัวร้ายนะคะก็เลยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงตอนแรกเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่มีขายที่ร้านแต่ปรากฏร้านเขามีโมเดลทุกอย่างครบมากค่ะใครไปตามหาตัวอะไรนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ในกันดั้มมันเยอะมากเลยลองไปดูกันได้หรือถ้าไม่มีเนี่ยสั่งได้ด้วยใช่ไหมคะสั่งได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูอันนี้ก็คือของแท้เขาต้องดูที่ตรงบันไดนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ตรงนี้มันมีความน่าสนใจค่ะเพราะว่ากันดั้มเนี่ยมันจะมีหลายเกรดมากจะมีเจ้าตัวเล็กๆอะค่ะที่เรียกว่า SG น่ารักน่ารักเหมือนตุ๊กตาจิ้มลิ้มแล้วก็จะมีมาสเตอร์เกรดก็จะต่อยอดขึ้นมาอีกระดับนึงส่วนอันนี้จะเป็น RGE Excitement Grade นะคะก็จะตื่นเต้นขึ้นมาอีกระดับนึงต่อยากขึ้นมาอีกแต่ถ้าต่อยากสุดๆเลยนะคะก็คือ Perfect Grade ค่ะถามว่ามันต่อยากต่อง่ายต่างกันยังไงใช่ไหมคะถ้าแบบต่อง่ายๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆต่อได้เนี่ยก็อาจจะข้อต่อขยับได้ไม่มากหรือขยับไม่ได้เลยรายละเอียดอาจจะไม่ได้แบบสวยสมูทขนาดนั้นยิ่งต่อยากนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างพวกRG หรือ Perfect Grade เนี่ยก็ยิ่งมีข้อต่อยิ่งขยับได้มากยิ่งมีความเข้ายิ่งมีความเว้ามีความโค้งความนูนหรือมีรูปทรงสรีระที่สมจริงมากขึ้นค่ะเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันค่ะเป็นโมเดลอนิเมะของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นตัวละครเหมือนกันนี่พูดถึงพวกการต่อนั่นต่อนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยที่เราซื้อมาเป็นโซนที่ไม่ใช่ของเล่นที่สามารถเล่นได้เลยนะมันต้องมาใช้เวลาคล้ายๆจิ๊กซอว์มาปะนู่นต่อนี่แต่งหน่อยค่ะข้างหน้านี้ก็มีนะอย่างอันเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นของลอสนะคะก็จะเป็นพวกตัวการ์ตูนที่เป็นตัวต่อเล็กๆมาต่อเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอันนี้น่ารักมากไปที่ร้านเจออุซางิเซเลมูนเดี๋ยวถ้าแกะให้ดูจะเห็นว่ามันจะมีหลายไซส์นะคะบางคนจะชินกับเลโก้มินิที่เป็นไซส์เล็กๆเนอะแบบจิ๋วๆเลยอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วก็นี่มีวิธีการต่อให้ด้วยค่ะไม่ต้องกลัวก็จะประมาณนี้นะคะนี่แล้วมีฐานกลมๆให้ด้วยตอนแรกกะซื้อแค่3ตัวค่ะไปประมาณ
หน้ามืดพี่เขาบอกว่าตัวละ130เออแต่ว่าต้องซื้อส่งนะก็คือจำนวน6เอา6เหรอ6ตัวใช่เราก็เลยหน้ามืดค่ะทุกคนเราซื้ออุซังิมาแล้วใช่มั้ยคะเราก็มาเจอนี่เซเลมูนเหมือนกันน้องแมวลูน่าค่ะเป็นคู่หูนะคะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเราเจออุซังิน้อยนะคะสีชมพูอันนี้เซเลมูนหมดเลยคือใครที่เป็นแฟนเซเลมูนนะบอกเลยนี่3ตัวนี้น่ารักมากค่ะอาร์เทมิสที่เป็นแมวสีขาวแต่ไม่มีและอันนี้น่ารักมากจำได้ไหมคะเป็นตัวโปรดกุ้นเลยกูเดธรรมะค่ะกูเดธรรมะธรรมะกูเดธรรมะธรรมะน่ารักมากตอนไปเนี่ยอะไรนะซาริโอแลนด์นะคะไม่ใช่ซาริโอแลนด์คูโรแลนด์ที่แบบมีของซาริโอเยอะๆอ่ะเราก็ไปเล่นสวนสนุกเจ้ากูเดธรรมะมาค่ะตลกน่ารักมากเป็นไข่ขี้เกียจที่ทำให้เรารู้สึกแบบขำเอ็นดูอันนี้ก็ไข่ขี้เกียจเหมือนกันถามว่าชอบนางขนาดไหนชอบจนซื้อมา2อันค่ะแล้วก็จะมีคูมามงด้วยคูมาเนี่ยเขาบอกต่อง่ายค่ะไม่ยากมากแล้วเป็นคอลเลกชันนะคะนี่มีโดโดโร่ด้วยมีน้องสีชมพูนี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะมาดูโกะปะอันนี้น่าจะเป็นซามูไรแล้วก็มีซิมสันด้วยค่ะที่ร้านเขามีครบเลยแต่ว่าเราเลือกมาเฉพาะอันที่เราชอบใช่นี่พี่ก็แถมให้ไม่แน่ใจเหมือนเป็นตัวอะไรนะคะผมว่าเป็นพรีเมียมซีรีส์ด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องใครรู้ใครเคยต่อเนอะโอ้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยมีผีจีนด้วยนะจ๊ะนี่อันนี้ฮามากในความน่ารักของนางเนี่ยแล้วดูดิมียันแปะข้างหน้าด้วยเอ็นดูน่ารักมากนี่ก็มีนี่ไงโทโยเป็นเซตเดียวกับปูมาใช่เป็นเซตเดียวกันนะคะแล้วจะมีถือลงถูลมมีหนวดด้วยใช่คือบางทีเราคิดว่าถ้าเป็นของเล่นที่เป็นตัวต่อเงี้ยหรือเป็นชิ้นเล็กๆรายละเอียดอาจจะไม่เยอะปรากฏมาดูโหเขาตั้งใจทำมากนะรายละเอียดครบเลยนี่แล้วก็จะมีตัวต่อแบบนี้นะคะอันนี้ต่อง่ายๆแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือเราซื้อมาจากอีกร้านนึงเนาะที่น่าจะให้เด็กๆต่อมากกว่าเพราะว่าเนี่ยอายุ6ขวบกว่าก็ต่อได้แล้วแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยละเอียดมากสำหรับน้องๆหนูๆต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างถ้าเห็นว่าทำไมหูมาทีแบบ8อันเลยเพราะว่าที่นี่ขายยกโหลค่ะเราแกะอะไรดีอ่ะนี่บัสนี่ในอำเภอวูดดี้นี่ทหารนี่ก็บัสนี่เจสซี่น้องเอเลี่ยนนี่วูดดี้นะคะแล้วก็มีน้องนี่น่าจะเป็นตัวร้ายนะคะเราแกะเอเลี่ยนดูดีกว่าจะได้ดูว่ามีกี่ชิ้นเป็นอะไรยังไงบ้างโอ้ใช่ทุกคนเนี่ยมีแค่นี้เองนะคะเนี่ยไม่กี่ชิ้นต่อง่ายค่ะมีแบบบอกไหมต่ออะไรได้ไหมอ่ะถ้ามันต่อง่ายมีคู่มือบอกด้วยใช่ไหมใช่มีคู่มือบอกด้วยอ่ะจับเวลา5นาทีอุ้ยแค่นี้เอง5นาทีไม่ต้องเลยครบหรือเปล่าเนี่ยในถุงมีราคาอยู่ป่ะไม่มีค่ะจะไปยากอะไรแค่นี้แค่นี้ทำยังไงเหรอเราก็ต่อสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะมันไม่ได้เขียนไว้ว่ามีกี่ชิ้นนะคะก็แปะไว้ข้างบนจะไปยากอะไรใช่ไหมคะเนี่ยแป๊บเดียวเองแล้วที่กูชอบของเล่นแบบนี้คือมันสนุกมากเวลาต่อทุกคนใช่มันจะเพลินนี่เอามือน้องใส่เข้าไปนี่ถือปืนฮึบไม่ใช่ยานต้องมีซ้ายขวานะคะอารมณ์แบบต่อกันดั้มป่ะคะต้องถามก่อนแต่ว่าใส่ผิดใกล้จะเสร็จนะแปลว่าอะไรคะแปลว่าใส่ผิดค่ะแต่เนี้ยขาเกินจะว่าต่อไม่ได้ไข่หน้าเลยนะโมไว้เยอะโมไว้เยอะไม่อยากเสียตังค์ไม่ใช่เท่าไหร่นะไม่อยากแพ้ด้วยรู้สึกไม่ดีเวลาแพ้5นาทีผ่านไปนะฮะ
เดี๋ยวสิไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าแกะเลยนี่อยู่แล้วเชียวเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นฐานให้ใส่ค่ะอันนี้คือตัวมือกับขาที่ให้มาเกินสำรองนี่ค่ะทุกคนจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับน้องตัวนี้ใครอยากรู้ว่าตัวอื่นนะคะเจสซี่บัสเป็นยังไงนะคะไปซื้อมาลองเองได้นะคะลองแค่ตัวเดียวเหนื่อยแล้วค่ะเครียดเลยเหนื่อยเลยค่ะต่อไปตัวหนึ่งมีตัวนี้ด้วยอันนี้ได้แถมมาฟรีนะคะว่าเราซื้อเขาคัปตันอเมริกาซูเปอร์ฮีโร่ค่ะเราจะไม่ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อทีหลังค่ะแล้วก็จะมีอันนี้กระปุกออมสินก็อดซิลล่านะคะของพี่ตากล้องบิดหัวได้ด้วยนะอ๋อใช่นี่บิดหัวได้ด้วยนะน่ารักไปอยู่ตรงนู้นก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูมันน่ารักมากค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกนะของเล่นที่ใส่มืออะค่ะเหมือนแฮนด์พับเพ็ดเนี่ยมันจะมีรูปอยู่และข้างหลังก็จะมีหลายตัวมากนะมีไดโนเสาร์มีฮิปโปมีปลาฉลามเราเลือกอะไรคะเราเลือกจระเข้มาค่ะนี่อาจจะดูแบบต้องแบบซื้อมา2อันอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้เล่นสนุกกันได้ดูไปดูมาทุกคนคะมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องตามหลักกายภาพจระเข้นะคะมีลิ้นด้วยค่ะมีจระเข้เขามีลิ้นจระเข้ไม่มีลิ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบยกขึ้นมาเนี่ยมันกระดกลิ้นได้ด้วยอ่ะจระเข้ไม่มีลิ้นแล้วเพดานปากก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ก็น่ารักดีนะว้าเอาไว้เวลาเหมือนเล่าละครเรื่องไก่ทองหรือชาละวันอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกๆฟังแล้วชาละวันก็มาว้าแบบนี้นะคะ2อันนี้นะคะความน่ารักคือ2อันเนี้ยเป็นสุ่มค่ะเป็นของเล่นสุ่มเดี๋ยวนี้เหมือนทุกคนคิดพวกกาชาปองกล่องสุ่มของสุ่มเนาะใช่ปะอันนี้ก็สุ่มนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ว่ามีไฟด้วยอะอ้าวทำไมมีแค่อันเดียวล่ะสุ่มเนี่ยสุ่มว่าไหนจะได้ไหนจะไม่ได้ไม่ใช่แล้ว อย่าทำให้เสียชื่อสิเธอมันเปิดยังไงอ๋อมันต้องกระแทกนี่แวบแวบแวบเลยอันนี้สุ่มนะคะเป็นเสื้อผ้าน้องอันนี้สุ่มอะไรอยากรู้ไหมอันนี้สุ่มอะไรอันนี้สุ่มเป็นซัมๆนะคะซัมๆนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนเด็กอะค่ะคล้ายๆกับกันดั้มก็ SD กันดั้มแบบนั้นอะเราสุ่มไหมไม่เราไม่สุ่มเราซื้อมาทั้งเซตเลยค่ะเราเป็นคนขี้แพ้ค่ะนี่เราจะมาเปิดดูกันอึ๊ชเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดสัก2อันเนาะอุ๊ยน่ารักน่ะอัดด้วยน่ารักคือคุณว่าจริงๆอ่ะตอนแรกคุณก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบเล่นของเล่นเด็กพอตัวเองอ่ะมาเห็นของเล่นน่ะถึงได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ของเล่นมันน่ารักมากทุกคนจนมันไม่ใช่แค่มีไว้สำหรับเล่นน่ะมันมีไว้สะสมมีไว้ให้ดูผ่อนคลายคลายเครียดอย่างเงี้ยทุกคนพอเราเปิดมาเจอเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยที่เราคิดเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเนี่ยพอมาเจอของเล่นน่ารักน่ารักมันหายเลยนะคะนี่เนี่ยน่ารักมากมากเพลินเพลินจริงๆเพลินจนลืมตัวเนี่ยน่ารักอ่ะแต่ที่เราชอบมากนะคะอันนี้คือยังไงเราก็ได้ครบค่ะหลังจากที่เราไปแกะกล่องสุ่มกาชาปองที่โตเกียวมานะคะตรงห้างลับใต้ดินแล้วมันไม่ได้อ่ะมันก็เคืองอ่ะฮี่นี่เอเลี่ยนก็มา
คะทั้งหมดนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 200กว่าบาทนะคะไม่ต้องสุ่มค่ะมาครบค่ะถามว่ากูจะเอาใส่กล่องไหมไม่กูเป็นคนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่นะคะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วมาแกะเขากันต่อแวบๆด้วยอ่ะงั้นแกะสีนี้ละกันอันนี้ก็สุ่มเขาบอกว่าข้างในจะเป็นตัวตุ๊กตาแบบนี้แต่ว่าแต่ละชุดก็จะไม่เหมือนกันแล้วข้างในก็จะแวบๆๆๆๆเขาเรียกเป็นเซอร์ไพรส์พริตตี้เบบี้นะคะแกะยังไงล่ะเธออยากแพ้ด้วยอ่ะดูดิเอ้าเหมือนนี่เลยอ่ะทุกคนอะไรนะตัวการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะที่มันออกมาจากลูกพีชอ่ะเด็กผู้ชายออกมาจากลูกพีชโมโมทาโร่ที่แบบออกจากลูกพีชออกมาปุ๊บนี่มีน้องน้องเด็กด้วยน่ารักน่าเราแกะให้ดูตัวหนึ่งก็จะเหมือนกาชาปองอะค่ะแต่เป็นรูปเขายูนิคอร์นค่ะนี่แล้วก็น้องน้องน้องทำอะไรคะน้องมีหัวก่อนนะคะน้องน่ารักอะนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีชุดด้วยทุกอย่างมันดูจุ๋มจิ๋มมากเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้อะไรอะเอาตัวแวบๆมันอยู่ข้างบนแล้วชุดไม่ใช่เสื้อผ้านะคะชุดเป็นยางค่ะเป็นแบบซิลิโคนแบบนี้ใส่ชุดให้น้องอ๋อ3อันก็จะ3แบบค่ะนี่นี่นี่เข้าใจแล้วจะต้องมีหลายๆคนที่เขาซื้อไปขายต่อแน่เลยค่ะทุกคนใส่ถุงเท้าเอาซิเอาซิมีถุงเท้ามีโบด้วยนะคะทั้งถุงเท้าไฟไม่ได้ใส่ค่ะไฟเป็นตัวหลอกล่อให้เด็กซื้อค่ะจริงเหรอ น่าจะเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยน่ารักมากเลยมามามาอยู่ตรงนี้ก่อนกับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อของเยอะมากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกมเล่นสนุกสนุก2อันที่กูชอบมากมันจะคล้ายๆกันค่ะนี่จะเป็นเกมตกปลาถ้าใครจำได้สมัยเด็กๆอ่ะจำได้ไหมคะเราจะต้องเหมือนแบบมีพี่น้องประมาณสัก 2-3 คนเล่นกันแล้วก็จะมีคันเบ็ดที่เป็นเชือกๆอ่ะค่ะด้านล่างสุดเลยมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วเวลาปลาอ้าปากอ้าขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องหย่อนแม่เหล็กลงไปแล้วก็รีบดึงขึ้นมาแต่อย่าดึงแรงเพราะถ้าดึงแรงปุ๊บลุดอีกค่ะเนี่ยสนุกมากแล้วก็มานับกันว่าใครตกได้มากสุดอันนี้ซื้อมาเล่นเองอันนี้เป็นเก็บน้องเป็ดค่ะเก็บน้องเป็ดมันก็จะน่ารักกว่าหน่อยนึงคืออันนี้มันจะมีน้ำใส่น้ำไปได้ด้วยแล้วก็จะมีเพลงค่ะน้องเป็ดก็จะเหมือนกับเล่นสไลเดอร์เนี่ยว่ายน้ำไปมาเรื่อยๆมีน้ำไหลมาแต่ข้างบนมันจะมีตัวให้เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาอึ๊บแบบนี้ค่ะนี่น่าเล่นมากแล้วราคาไม่แพงทุกคนคือ100 200หมดเลยพวกเนี้ยมีอะไรอีกเอ่ยข้างหลังอ่ะตรงนี้ใช่มั้ยตัวต่อเดี๋ยวตัวต่อเดี๋ยวมาให้ดูนะคะเพราะมีเยอะมากอันนี้ให้ดูก่อนเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของน้องๆมีไฟมีเสียงเพลงแล้วก็มีเสียงบ๊อบแอบอ๊อบแอบเหมือนตามสไตล์กบด้วยนะคะถามว่าเล่นยังไงนี่มีเขียนแล้วเอาค้อนนั่นแหละค่ะทุบกบปุ๊บๆๆ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 อย่างนี้เลยถ้าทุบได้ตามที่แบบมีไฟมีเสียงขึ้นมาปุ๊บชนะค่ะนี่จะให้ดูว่าจริงๆคือเขาไม่ได้ขายแต่ของเล่นแบบหนุ่มๆหรือว่าแบบคนมีอายุนะคะหรือว่าแบบวัยรุ่นของเด็กๆแบบเด็กประมาณสัก 2-3 ขวบอย่างเงี้ยก็มีขายเหมือนกันเรียกได้ว่ามาเมกาซาซ่าแล้วอะค่ะทุกคนคือเสียเงินทุกช่วงวัยแน่นอนตอนนี้เรามีสเปซแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเริ่มโล่งขึ้นเราจะพาไปดูนี่ค่ะพี่คนนี้คือใครคะส
Storm Trooper คือ Storm Trooper นะคะจากเรื่อง Star Wars ค่ะแล้วจริงๆอ่ะคือกูชอบ Storm Trooper มากชอบมาตั้งนานมากเลยแล้วแต่ละรุ่นเนี่ย Storm Trooper คือยูนิฟอร์มเขาจะไม่เหมือนกันเราไปเจอแบบเป็นเซต Storm Trooper ในตู้ชั้น4ชั้น4ของ Mega Plaza ค่ะเขาจะเป็นตู้โชว์ที่เราสามารถเอาของสะสมอย่างถ้ากูดมีพวกนี้เนี่ยๆแล้วกูดไม่ชอบแล้วจะไปขายอ่ะไปฝากขายได้ค่ะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะแต่คนมาดูเยอะมากวันที่เราไปนี่คือคนลุมตู้เนี่ยเป็นร้อยคนเลยเราก็เดินผ่านตู้ Star Wars ค่ะแล้วก็ไปเจอโอ้เซต Star Wars เยอะมากแต่เห็นอันนี้แล้วแบบเอ้ยถูกชะตาน่ารักสุดตอนแรกก็อุตส่าห์ตัดใจนะคะว่าจะไม่ซื้อแต่พอก่อนกลับบ้านแบบไม่ได้อ่ะต้องซื้อเดี๋ยวนอนไม่หลับขึ้นไปซื้อมาค่ะ Storm Trooper อันนี้เป็นฮอตทอยนะคะเป็นพวกโมเดลใช่นี่แล้วความน่ารักคือถอดปืนออกมาด้วยนะคะแล้วดุ๊กดิ๊กได้ด้วยเนี่ยหัวแบบนี้ค่ะน่ารักมากมีรายละเอียดข้างหลังนี่มีกระเป๋า Tactical ใส่นั่นนี่ดูเข็มขัด Storm Trooper สักก่อนน่ารักมากดูแบบความเท่ไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนขอนำเสนอค่ะความน่ารักคิวโพสเก็ตทั้งหมดนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไปเมกาพลาซ่าจำได้ไหมว่าตอนแรกเลยอ่ะที่เราไปเมกาพลาซ่าคือเราคุยกันว่าคิวโพสเก็ตที่บ้านเราที่มีอะค่ะตรงเนี้ยโซนเนี้ยนางเหงาเพราะว่ามีไม่เยอะอยากได้เพิ่มและมันไม่มีที่ไหนแล้วที่เราชัวร์ว่าเป็นของแท้ 100% ยกเว้นที่นี่พอไปปุ๊บค่ะเดินผ่านร้านโหร้านเขาน้องเรียกเนี่ยเธอน้องเรียกร้องตลอดเลยน้องแบบพาเรากลับบ้านพาฉันกลับบ้านด้วยเอาแฮร์รี่พอตเตอร์กับเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็สเนปด้วยค่ะรอนด้วยมาฟอยด้วยค่ะเขาเป็นคนแฮร์รี่พอตเตอร์ไงคือถ้าเป็นที่อื่นอะอย่างที่เราไปซื้อที่โกดังมือ2คัดจังเอาเลทใช่ไหมคะเขาไม่ได้เก็บมาให้ดูเป็นตัวเราก็จะดูได้จากตรงนี้ค่ะเหมือนแบบเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะหรืออันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะมันเห็นไม่ชัดค่ะทุกคนคืออย่างเงี้ยเราเห็นแค่หน้าเราไม่รู้ว่าแบบลักษณะท่าทางเป็นยังไงมาเจอร้านนี้ค่ะจะไม่ผิด ABK Toys นะคะเดินไปปุ๊บผ่านหน้าร้านค่ะเขาแกะโชว์ทุกตัวหน้าร้านมีเป็นร้อยตัวแล้วน้องก็ยืนแบบเหมือนชายตามองพาเรากลับบ้านสิพาเรากลับบ้านสิเธอเราอยากไปอยู่กับเธอนะเห็นแบบนี้ปุ๊บเข้าแวะเข้าไปในร้านเลยแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนโดนอะไรเข้าสิงสักอย่างอ่ะเอาวันนี้รู้ตัวอีกทีนึงซื้อมา11กล่องทุกคน11กล่องไม่รู้ทำอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์เกือบครบเซตแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเกือบครบเซตขาดอันเดียวคือนิวส์การ์แมนเดอร์ถามว่าทำไมไม่ซื้อคุณนิวส์มาใช่ไหมคะพรีออเดอร์มาแล้วค่ะ และที่เหลือนี่คือเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะหรือว่ามาเลฟิเซนต์นี่ช่วงนี้หนังกำลังออกเลยกำลังเข้าเออกำลังออกกำลังเข้าโอ้ยงงไปหมดละนี่น่ารักมากเซเลมูนนี่อุซางิก็จะมีทรงผมซาลาเปาแล้วผมยาวๆแบบนี้อันนี้พิเศษอย่างนึงว่าปีกต้องซื้อเพิ่มใช่แต่ว่าร้านนี้เราไปเหมาเยอะเขาเลยใจดีลดราคาให้ใช่ค่ะลดแถมด้วยลดแถมให้แล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าแบบมันมีหลายแบบมากคือพอมีของแบบนี้ออกมาน่ารักใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกของที่ทำมาคล้ายๆกันดูยังไงใช่ไหมคะเราไปถามที่ร้านเขามาแล้วเขาบอกจริงๆดูได้ไม่ยากเลยให้ดูที่อย่างแรกคือกลิ่นก่อนมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมละมุนละมุนของคิวโพสเก็ตอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นพลาสติกที่เขาใช้เฉพาะถ้าเป็นทำเหมือนเนี่ยบางทีพลาสติกไม่ได้คุณภาพเท่ามันก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นพลาสติกเหมือนถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะสองคือการลงสีคิวโพสเก็ตเขาจะลงสีละเอียดมากค่ะทุกคนอย่างสีทองอย่างเงี้ยที่บางทีเราไปดูของที่ไม่ใช่ของจริงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีดำๆต่างๆบ้างแต่อันนี้คือไม่มีด่างเลยแล้วไม่มีการระบายสีเกินเลยอย่างที่สามก็คือหน้าค่ะสำคัญสุดเลยคือลูกตาค่ะลูกตาของคิวพอสเก็ตของแท้เนี่ยค่ะเขาจะมีความเงาที่ตามากค่ะแบบเงาวับเลยค่ะเหมือนเป็นในตาคนจริงๆนี่น่ารักมาก
แล้วก็อยากให้รู้ว่าจริงๆคือ Q Postgate เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้เราเสียเงินเลยค่ะเขาจะมีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมี2สีถ้าเราอยากเก็บ2สีจะมีสีเข้มสีอ่อนด้วยนะแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้กับเป็นไซส์เล็กๆเหมือนแบบเด็กตัวเล็กเหมือน SD Gundam อ่ะค่ะก็เป็น SD Q Postgate นะคะเป็น Sweet Genie หรือว่าแบบนี้ตัวนี้ที่เขาแถมมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเซตแบบเจ้าหญิงนั่งลงแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็จะเป็นอันนี้นี่นะคะชูเกอรี่ค่ะก็จะเป็นนั่งบางตัวก็นั่งถือกระจกบางตัวนั่งจิบชาแบบนี้นะคะคิดดูแล้วกันทุกคนแค่เจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยแต่ละตัวยังมีแบบ 5-6 แบบใครสะสม Q Postgate บอกเลยว่าเสียเงินแน่นอนตลอดเวลาค่ะแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าร้านเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เลยขอไลน์เขาไว้เลยมีอะไรเดี๋ยวเราพรีออเดอร์ล่วงหน้าค่ะนี่ทั้งหมดเลยอันนี้นะคะมีนี่ด้วยทั้งหมดนี้เลยค่ะทุกคนเป็นรถนี่เป็นต่อหมดเลยเนาะแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือจะสามารถหมุนได้หมุนวิ่งได้อะค่ะรถมอเตอร์ไซค์มีนี่เป็นรถแข่งเท่ๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถตำรวจคือการไปเที่ยวเมกะพลาซ่าของเราครั้งนี้จะทำให้เราไม่ว่างอีกนานมากกันดั้มก็ต้องต่อนะคะเลโก้ก็ต้องต่อมีรถเอ่ยมีสารพัดเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็จะเหลือ2อันนี้นี่อุ๊ปส์ทุกคนจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราไปฮ่องกงจำสุยโป๋มันเป็นตลาดแบบคล้ายๆสำเพ็งคลองถมบ้านเราเนี่ยแหละค่ะบ้านๆพอเราไปเดินเนี่ยเราจะเห็นอยู่อันนึงเหมือนกับคล้ายๆเลโก้แต่ไม่ใช่เขาเรียกเลพินนะคะนี่เราเจอด้วยที่เมืองไทยก็มีขายเลพินนะคะมีหลายแบบมากค่ะทุกคนแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับบ้านผีสิงซึ่งพี่เขาบอกว่าพอต่อเสร็จปุ๊บนะคะความเก๋ของเขาค่ะคือนี่กลับให้ดูบ้านเขาจะเปิดออกมาได้ค่ะและในแต่ละห้องเนี่ยค่ะก็จะมีเยอะมากมีน้องผีมีตู้เย็นมีที่นอนมีจักรเย็บผ้าสารพัดอย่างค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นบ้านตุ๊กตาเลยซึ่งถ้าใครรู้อ่ะกูชอบบ้านตุ๊กตามากซิลเวเนียนนี่มีเป็น10หลังก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วจะมาลองต่อดูแล้วก็มีอันนี้ด้วย Pirates of the Caramelคือจะแคริบเบียนก็ไม่ได้ต้องคาราเมลนะคะนิดนึงสวยมากคือมันดูใหญ่อ่ะเรือ Flying Dutchman ใช่ Flying Dutchman นะคะแต่จะให้ดูว่าหน้าตาตัวเล่นเขาคล้ายมากนะเนี่ยมีหนวดมีตัวเล่นให้ด้วยนี่คล้ายๆมะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้มีทั้งหมดเนี่ย2,000 กว่าชิ้น 2,652 ชิ้นค่ะเหมาะสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าต่อเนี่ยผู้ใหญ่ต่อเพลินทุกอย่างมันเริ่มมาจากการไปดู Q Postgate ใช่ไหมคะที่เมกาพาซ่าแล้วตั้งแต่ชั้น6ไล่ลงมาชั้นที่เราไม่ได้เสียตังค์เนี่ยค่ะคือชั้น6ไม่ใช่เพราะไม่อยากได้นะเพราะมันแพงมาก คือเป็นโมเดลชิ้นใหญ่มากบางทีแบบเป็นไลฟ์ไซส์ตัวเท่าคนอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบแสน2แสนบางตัวคือไปดูราคามาคือ 4-5 แสนก็มีแต่งานเขาสวยมากชั้น5เป็นกล้องยังไม่ได้ไปดูอะไรมากแต่คิดว่ามีคนลบเราว่าต้องกลับไปแน่ๆนะคะชั้น4มาเนี่ยเสียตังค่ะชั้น3นี่เสียตังแบบถล่มทลายมากเลยชั้น2ก็เสียตังชั้น1ก็เสียตังนะคะอันนี้เนี่ยเราไปเสียตังที่ชั้น2เราไม่เคยรู้เลยทุกคนว่ายังมีเกมที่เราเคยเล่นในสมัยวัยเด็กอะขายอยู่นี่อันนี้เป็นเครื่องใหม่นะคะเล่นได้ทั้งอะไรนะ Family นะคะกับอะไรอีกอันนึงนะอันนั้นจะเป็นSuper Famicom ได้ยังไงอ่าใช่ค่ะไม่น่าจะมีต่อมันจะเล่นได้ทั้ง2อันนะคะแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่อยู่ในเครื่องเดียวกันเลยคืออันเนี้ย
เป็นเครื่องแบบสไตล์วินเทจเล่นเกมวินเทจแต่สามารถเล่นกับทีวี HD ได้ที่เอามาเป็น HDMI ใช่แล้วก็จะต้องแกะดูนะคะไม่น่าเชื่อคือคิดว่าชาตินี้คงไม่มีทางได้เล่นอีกแล้วคุ้นๆไหมคะนี่อันนี้เราชอบมากแล้วเป็นเครื่องเล่นเกมที่มีการโมดิฟายไว้เยอะมากค่ะปกติเครื่องเล่นเกมจะมีสล็อตใส่แค่อันเดียวใช่ไหมคะอันนี้ใส่ได้2สล็อตค่ะเราก็ซื้อเกมมาแล้วนะคะมีเกม Street Fighter นะคะใส่ตรงนี้หรืออันนี้เป็นเกมรวมนะคะ Best Video Game Mario ทุกอย่างโอ้ใช่ๆต้องใส่อะแดปเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันใส่เป็นตลับของอเมริกาได้อีกตลับของอเมริกาก็จะใส่หนึ่งอันนี้ใส่แล้วก็บางทีเขาบอกต้องเป่าก่อนนะมีอะไรก็เป่าแล้วก็ใส่ลงไปไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเล่นได้2ระบบค่ะแล้วก็มีจอยสติ๊กนะคะให้2ระบบด้วยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นของ Family กับอะไรอันนึงกูจำไม่ได้เขาเรียกอะไรนะ Famicom Super Famicom เออเนี่ยก็อันนี้ก็เสียบข้างนี้นะคะถ้าจะเล่นนี่อันนี้ก็เสียบด้านหน้าเราก็จะเล่นเกมได้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนกดเปลี่ยนใช่ไหมคะนี่นี่นี่ตามอัธยาศัยเลยค่ะตอนนี้คือยังไม่ได้ลองเล่นนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เรารีวิวทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ไปเล่นเกมในยุคสมัยระวัยเด็กกันนะคะใครอยากได้อะไรหรือว่าใครอยากรู้ว่าเอ้ยอันนี้ซื้อร้านไหนราคาเท่าไหร่มีขายหรือเปล่าใช่ไหมคะลองมาถามครูได้นะคะใต้เมนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบมาตอบนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปเล่นเกมก่อนละค่ะเสียดายเนาะบ้านเราไม่มีทีวี